สวัสดีครับพี่น้องครับคืนวันกำลังจะผันผ่านฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตราบใดที่เรายังมีกันและกันเวลานั้นจะสำคัญไปทำไมพี่น้องครับเมื่อนี้ท่านประธานครับยายแดงกะไม่เห็นกินให้อยากมอมอแม่อยู่ท้องหน้าให้เกาแหละครับพี่น้องครับเวลากำลังจะเคลื่อนเข้าไปสู่ปีใหม่แหละครับพี่น้องครับแต่ทุกสิ่งอย่างก็เหมือนเดิมเห็นกินให้อยากคือเกาเหตุท่านประธานครับพี่น้องครับเมื่อนี้นำเสนอลวกน่องลายครับพี่น้องอันนี้เป็นน่องลายน่องลายลวกจิ้มอ่ะจ้าน่องลายวัวจิ้มกับแจ่วเพี้ยโดยฝีมือยายแดงครับพี่น้องครับ มาถึงตาเจ้าละเทาบ้านนี้มาสร้อยซีนยายแดงจ้านี่ครับพี่น้องครับคืนวันจะผันผ่านฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงท่านประธานกับยายแดงยังรักกันเสมอพี่น้องครับไม่เคยโกหกจ้าเจ้าโกงใช่ป่ะบ่ดีข่อยเขาบอกความจริงตัวก็เท่าที่อยู่น้ำกันมาดนปานนี้ติเท่าหักสิมีช่วงเวลานึงก็ได้ป่วยจ้าเนาะพี่น้องครับบ่าเนี่ยขั้นตอนต่อมาการปรุงเจี่ยวเพี้ยจำเนี่ยเนาะจ้าของยายแดงครับพี่น้องครับหลายๆกับผัวให้จ้าเพี้ยที่ลวกแล้วนะครับเพี้ยที่สุกแล้วข้าวคั่วหลายๆจ้ามันจะแซ่บจ้าเอาเปลี่ยนอีกข้าวคั่วทั้งนั้นเลยตามด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยชูของเราค่ะหอมจ้าจ้ามันกะสีแซ่บหรือตัวจ้าแซ่บอีหลีเต่าจ้า อร่อยแล้วค่ะเป็นอันเสร็จแล้วครับจ้าไปเข้าไปล้วนเนื้อบ้านจ้าเจียวเพียวของเราหม้อร้อนๆนี่เอาล่องแล้วเอาขึ้นเลยจ้าน้องลายมันลวกครับพี่น้องครับเกลือจ้าเกลือเขามีรสชาติอ้าวมันเอียงจิ๋วแหวะลูกนี่ให้มันยุบๆลงแกจักหน่อยนะจ้าเบ็ดพี่เมี่ยมจ้าปานกลางไม่สุกจนเกินไปลายมันกระหยาบเนาะมันกินไม่ได้เมี่ยมตัวขาไล่ทีมาพี่น้องครับณเวลานี้ท่านประธานก็เริ่มตาหวานแล้วนะครับชีวิตเขาเป็นเช่นนั้นจริงๆในเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายครับพี่น้องครับความสุขของชีวิตก็ช่างประไรเถอะเนาะยายแดงเนาะจ้าสร้างแล้วความสุขเจ้ามันอันนี้เนาะความสุขข่อยมันบ่ได้มาเพียงได้อันนี้จ้าก็บ่ได้เอาอันนี้มาเป็นความสุขคือเจ้าได้จ้ามาพี่น้องบาดนี่มาเบิ่งกันตุ้ยเจ้าพี่ยายแดงตุ้ยน้องกินน้องว่ามันจะเป็นหยาบพุ่งไปหยาบนะจ้าแซ่บพุ่งไปแซ่บอย่าให้มันหน่อยซะเจ้าของเด้อแซ่บปะแซ่บเท่าไหร่พลอยปะพลอยพยายามเห็ดเนี่ยมันพลอยที่สุด กินหลายๆเขานั่นกินหลายๆครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็สิไปซอยพุ่นล่ะต้อนรับแขกเป็นเด็กเสิร์ฟให้แม่ครัวร้อนที่หน้าร้านพุ่นล่ะครับพี่น้องครับท่านประธานก็ได้เราเพียยายแดงนะครับแซ่บอันใดก็กินนั่นนั่นละตามด้วยของไล่วัว สุดยอดสุดเท่านั้นเกี่ยวเพียยายแดงก็ดีป่ะครับแต่ไทยกรุงเทพยังมักเนาะมาพี่น้องครับท่านประธานครับขอให้กำลังใจนักสู้ทุกคนนะครับเนาะที่ออกหนีออกจากบ้านไปกะเพราะว่าเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อเพื่อแม่น่ะล่ะนายการเฮ็ดงานครับพี่น้องครับจนเจอครอบครัวน่ะชีวิตคนเฮาไปก็ได้ท่านประธานก็คือกันล่ะครับพี่น้องครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นตาบ่หนาวพี่น้องครับปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาถึงแล้วเนาะขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญอายุยืนนานเด้อพี่น้องเด้อให้ร่ำให้รวยโชคหมาเงินทอง
ลิปนี้ท่านประธานกราบขอรับพระจากขอบคุณนะครับที่ดูคลิปท่านประธานกับยายแดงพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ